โหวันนี้กินข้าวปลาดุกผัดใส่ใบยี่หร่าพริกสดครับนี่ฮะหน้าตาเป็นแบบนี้ข้าวกล่อง40บาทนะมีปลาดุกได้หลายชิ้นนะเนี่ยนะชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วก็มีน้ำซุปให้ด้วยเนี่ยพิเศษเลยสลับน้าเล็กนะมาชิมกันหน่อยมากินข้าวกับน้าเล็กครับเป็นผัดเผ็ดปลาดุกใส่ใบยี่หร่าแล้วก็เป็นผัดพริกสดด้วยเดี๋ยวชิมดูหน่อยว่าอร่อยหรือเปล่าโอ้ได้ปลาดุกเยอะเลยครับได้เนื้อเยอะแม่ค้าพิเศษให้เดี๋ยวลองชิมดูหอมใบยี่หร่าสดจัดจ้านดีอร่อยครับเผ็ดนิดนึงนะพอผัดเผ็ดพวกนี้ต้องจัดจ้านหน่อยน้ำซุปอร่อยนี่แหละอาหารที่โรงอาหารของเรานะก็เป็นร้านสองนะก็มีขายอาหารหลากหลายนั่นเองก็เลือกกินปลาดุกฮะนานๆกินทีไม่ค่อยกินเท่าไหร่ร้านสองฮะชื่อครัวคุณยายนะก็อร่อยดีครับนะสำหรับที่นี้ก็พามาชิมนะรสชาติของผัดเผ็ดปลาดุกอร่อยครับ